เปิดภาพคีน่าเฉินสาวจีนที่โด่งดังหน้าเหมือนตุ๊กตาแม้ล้างหน้ายังสวยมากหลายคนคงเคยได้รู้ได้เห็นเรื่องราวที่น่าแปลกใจสุดๆสำหรับสาวที่มีหน้าตาเหมือนกับตุ๊กตาที่อยู่ในการ์ตูนในจอทีวีที่เด็กๆดูกันเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆแต่ใครจะไปคิดว่าจะมีคนที่คลั่งไคล้มากถึงกับทำศัลยกรรมและแต่งหน้าเหมือนกับตุ๊กตาที่มองดูแล้วอาจจะคิดว่าเธอนั้นเป็นตุ๊กตาที่มีชีวิตจริงๆโดยในโลกโซเชียลได้พบสาวที่หน้าตาเหมือนตุ๊กตาคนใหม่เป็นสาวจีนมีชื่อว่าคีน่าเฉินที่ชาวเน็ตนั้นต่างชื่นชมเธอว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างการแต่งตัวของเธอดูยังไงก็เหมือนตุ๊กตาจริงๆจนกระทั่งเธอได้เผยใบหน้าสดที่แท้จริงของเธอทำเอาชาวโซเชียลถึงกับตะลึงไปตามๆกันเลยทีเดียวซึ่งคีน่าเฉินสาวชาวจีนที่ใช้ชีวิตในลอสแองเจลิสเพราะเธอเข้าคอร์สวิชาแฟชั่นดีไซน์ที่มหาวิทยาลัย The Art Institute of California Hollywood ซึ่งแม้จะจบหลักสูตรดังกล่าวแล้วคีน่าก็ยังเลือกเรียนสาขาบริหารธุรกิจแฟชั่นอีกและได้ฝึกงานกับ LSC ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้ายักษ์ใหญ่รายหนึ่งของจีนด้วยความรู้ที่มีทำให้เธอดีไซน์ชุดแนวเซมิโกติกใส่อวดโฉมลงใน Instagram เป็นประจำบ้างก็ตัดเย็บเองทั้งตัวบ้างก็ตกแต่งเพิ่มลูกไม้สายรัดเข็มกลัดลงไปบนชุดจากเสื้อผ้าดีไซน์ทั่วไปตามท้องตลาดจนกลายเป็นชุดที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกของคีน่าเท่านั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการแต่งตาแบบสโมกกี้อายจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของคีน่าไปแล้วแต่เมื่อเธอได้เผยใบหน้าสดที่แท้จริงของเธอที่ไม่ผ่านเครื่องสำอางหรือการแต่งเติมใดๆทั้งสิ้นบอกได้คำเดียวเลยว่าเธอสวยมากๆจนทำเอาชาวโซเชียลถึงกับตะลึงไปตามๆกันเลยทีเดียว